ต้องบอกว่าวันนี้นะครับน่ากินน่าอร่อยทั้ง2เมนูเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเมนูของเจเจ้นะครับลาบหมูทอดวากาเมะนะครับดูแซ่บจริงๆนะครับหรือว่าจะเป็นเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับนี่นะฮะข้าวต้มสาหร่ายไข่น้ำนะครับน่ากินทั้ง2เมนูฝากคุณผู้ชมนะฮะดูอยู่วันนี้อย่าลืมทำตามกันเยอะๆนะครับกลับมาพบกับความอร่อยคูณ2แบบนี้ได้ใหม่ทุกวันพุธนะคะเวลาบ่าย 2:45 ทางช่องเบิร์กพอยท์ทีวีหมายเลข23ค่ะหรือถ้าคุณผู้ชมวันนี้ดูอยู่นะอยากจะไปตามดูสูตรย้อนหลังนะครับเข้าไปดูกันได้นะฮะที่ YouTube ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับในนั้นมีสูตรหมื่นกว่าสูตรเลยนะฮะคุณผู้ชมเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับวันนี้เต็มปากเต็มคำนะคะนานาและเท็ดดี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่สัปดาห์หน้านะสวัสดีค่ะได้มาแบบนี้เนี่ยด้วยปริมาณอาจจะมีไม่เยอะเราจะเน้นซอฟต์เน้นเครื่องแล้วกันเดี๋ยวเรามาทำเป็นเมนูอร่อยๆนะครับที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับแต่ผมจะประยุกต์นิดนึงด้วยนั่นก็คือเมนูปลาหมึกผัดพะแนงไข่เค็มกะทิสดครับทอดมันปลาหมึกสูตรง่ายๆแบบนี้คุณผู้ชมก็สามารถทำได้เองที่บ้านนะมีปลาหมึกวงเนี่ยก็เอามาทำตัวทอดมันแต่ทอดมันของนานาเนี่ยค่ะใส่ตัวแป้งประกอบอาหารเข้าไปด้วยทำเนื้อแบทเทอร์ให้เหลวๆหน่อยตัวทอดมันข้างนอกก็จะเนื้อข้างนอกกรอบข้างในนุ่มๆ